วัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลอาชัยนะครับวันนี้ก็มีเอฟเฟคตัวใหม่ของแบรนด์เวลตันมาเทสกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดับเปอร์อินดี้นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวตัวนี้มันมาค่อนข้างหลากหลายมากค่อนข้างจะครบครันทีเดียวนะครับฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวดูกันว่าที่มากับตัวดับเปอร์อินดี้ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับในตัวมันคือจะมีสวิตช์อยู่5ตัวแน่นอนคือตัวแรกจะเป็นแอมเบียนต์ก็คือรีเวิร์บนะครับแล้วก็เอ็กโคก็ดีเลย์นั่นเองลิควิด FX ก็คือพวกโมดูเลชันต่างๆคอรัสเพรสเชอร์เทมโบโรนะครับแล้วก็มีฟัสวอลคือเสียงแตกเป็นฟัสแล้วก็อินดี้ไดนะครับทั้งหมด5ตัวแล้วก็จูเนอร์อีก1เดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวแรกนะครับก็คือเป็นแอมเบียนต์แอมเบียนต์ที่ปรับได้เป็นรูมเป็นฮอลล์เป็นเพจนะครับที่ปรับก็มีรีเวิร์บโทนแล้วก็ดิสแคร์ดีแคร์นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็เป็นอย่างนี้กดค้างก็คือมันจะเหมือนแบบให้หางเสียงยาวขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับ Echo นี้ Echo นี้ก็จะมีปุ่มมีปรับเลือกเป็น Analog Tape แล้วก็ Reverb นะครับก็เปิดปิดอย่างนี้เหมือนกันมีปุ่ม Delayแล้วก็ Regen ก็คือ Feedback นั่นเองความยาวแล้วก็ Time ตัวนี้สามารถกดค้างได้เพื่อเป็น Tap Tempo นะครับทำเหมือนเดิม Liquid Liquid ก็คือเป็น Effect ของ Modulation ก็มีทั้ง Chorus Pressure Tremolo นะครับมีปุ่มปรับมี Deep Delay 2ปุ่มเท่านั้นแล้วก็อันที่4นี้นะครับก็คือเป็น Fast Wall ก็คือมี Volume มี Low มี High ก็คือมีภาคปรีมานี่เองนะครับแล้วก็มีฟัสอันนี้อันสุดท้ายอินดี้ไดก็คือเป็นเสียงแตกก็คือมีเลเวลเบสเทเบิลแล้วก็เกรนนะครับอันปุ่มฟัสนี่สามารถกดค้างการเป็นจูเนอร์ได้นะครับสะดวกมากนะครับตัวนี้ผมจะใช้อะแดปเตอร์ของดัปเปอร์เองนะครับก้าวอนตัวนี้ที่สำคัญมีแคปซิมด้วยต่อตรงเข้ามิกเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะต่อเข้ากับแอมป์ไม่มีอะไรเลยนะครับอันแรกเลยลองเสียงได้ก่อนเลยดีกว่านะครับอินดี้ได้ตามชื่แบบสะอาดนะครับฟังออกมาค่อนข้างจะเนื้อเสียงต้องบอกว่ามันเป็นดิสทอร์ชันที่เนื้อเสียงเรียบร้อยฟังก็เพราะดีปิดไปเลยปิดเกณฑ์ก็ให้ถ้าเกิดเปิดได้สุดมันจะออกอ้วนนิดนึงเราอาจจะเปิดประมาณแค่นี้พอนะครับก็ปกติซาวดีประมาณนี้ผมกำลังชอบโอเคแล้วภาค EQ นี่ก็แล้วแต่ชอบนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ฟัดกันเลย
เป็นคาแรคเตอร์ฟัดที่โอเคเลยนะครับฟังออกมาดีดายกับฟัดที่สามารถประมูลกันได้นะผมทำคาแรคเตอร์ให้ดูคร่าวๆก็คือเปิดฟัดน้อยๆหน่อยโอเคเสียงแตกของ2ตัวนี้ผมว่าเป็นเสียงแตกที่ค่อนข้างเพราะทีเดียวเสียงดีโอเคลองแอลเบียดูบ้างได้ดีทีเดียวครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ผมปรับที่เพจแล้วกันแล้วก็ลดไปนู่นนี่เยอะมากประมาณนี้สวยดีโอเคเดี๋ยวปิดรีเวิร์กก่อนมาลองดีเลย์บ้างดีเลย์ตัวแรกคือก็คล้ายๆกับเลเวลของดีเลย์นะครับถ้าเปิดสุดก็ดังมาดีเจนี่คือตัวตามสั้นยาวเสียงอุ่นดีสำหรับภาคของ Echo นั่นหรอกดีเลย์ทางก็นานหน่อยถ้าเกิดเราอยากจะแทบเป็นเทมโปนะครับมากดค้างไว้1 2 3ขนาดหลอกแต่ตัวตาคุณครูนิดนึงนะครับวินเทจหน่อยอันนี้เป็นเทปภาคของ Liquid FX มั่งก็คือภาค Modulation นะครับเดี๋ยวลองที่คอรัสก่อนเลยThank you.
ภาพรีโซลูชันค่าของทุกอันในอันนี้ก็สามารถกดแท็บ Tempo เพื่อจะก็ตามตัวแกว่งครับนะครับซาวค่อนข้างจะอินดีสำหรับค่าของ modulation ตัวนี้โอเคลองที่เพจดูบ้างภาพของ modulation pressure ก็ค่อนข้างจะแกว่งพอสมควรอาจจะไม่ลึกมากนะครับก็มีมิติเสียงที่โอเคระดับหนึ่งเลยเราลอง tremolo ดูบ้างการใช้งานรวมตัวนี้สามารถเหยียบพร้อมกันได้ถึง5ชิ้นเลยทีเดียวโอเคจะลองดูที่อันนี้นะตัวนี้ก็ผมว่าเป็นมัลติเอฟเฟคที่ค่อนข้างจะครบนะครับก็คือไปเล่นกลางคืนหรือว่าทำงานสตูดิโอสะดวกสะดวกนี่ผมว่าพกตัวเดียวก็อยู่เหมือนกันนะเนี่ยสะดวกมากทีเดียวถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยก็น่าจะมีปุ่มช่องเสียบสำหรับแอปพลิเคชันทีเดียวเพิ่มเติมนะผมว่าจะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแค่นี้ผมว่าก็ใช้ได้ละสำหรับ
ครบตัวเดียวใช้งานได้ค่อนข้างครบปั่นทีเดียวนะครับสำหรับ Dapper Indie ตัวนี้ยังไงก็อยากให้ลองเทสด้วยตัวคุณเองนะครับจำ